เราพาไปดูภารกิจของนายกอุ้งอิงแพททองทานชินวัตรก่อนเพราะว่าวันนี้โอ้โหหลวงประชุมมากเาตั้งแต่เช้าวันนี้ตอนนี้เลยเวลานี้เลยค่ะใช่ฮะคือภารกิจวันนี้อัดแน่นมากเพราะว่าพรุ่งนี้หลังประชุมคอ,อรมอลเสร็จก็ต้อง,องบินไปประชุมอาเซียน,น,นที่ลาวด้วยนะฮะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยมีงานใหญ่ของกรุงเทพธุรกิจในเครือในชาติของเรานะครับกับงานอาเซียนีโคโนมิกเอาลุก2025ซึ่งอีกประมาณสัก10นาที เดี๋ยวคุณอิงจะขึ้นเวทีนพูดก็จะเป็นการแสดงวิสัยทัศน์อันนี้จะเจาะลงไปในเรื่องของอาเซียนโดยเฉพาะนะคะนี่คือช่วงเชา้าทีนี้พอขยับมาประมาณสักสิบโมงครึง่งจากงานนี้นะคะจากที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้นะคะ,ะก็ไปต่อเลยนะ,ะมีอีกหนึ่งวงประชุมนะคะตอนสิบโมงครึ่งนะคะก็จะเป็นการประชุมการ แก้ปัญหาคมนาคมทั้งระบบอันนี้ก็มาจากเรื่องของอุบัติเหตุใหญ่รถบัสไฟไหมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะทศนศึกษาคุณจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่าเดี๋ยววันนี้ตอน1 0มง40นาทีนะคะนายกอุ้งอิงนะคะก็ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมในทุกรูปแบบเลยมาหารือกันหน่อยมาประชุมกันหน่อยเรื่องความปลอดภัยทางถนนที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อรับฟังปัญหาการคมนาคมในทุกรูปแบบของประเทศทั้งทางบกทางเรือ ทั้งอากาศรวมถึงแนวทางในการแก้ไขป้องกันทั้งระบบโดยเฉพาะการเดินทางทางถนนให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐานการคำนาคมด้วยนี่วงที่2แล้วนะคะอืมแล้วก็ต่อกันต่อเนื่องถ้าผู้ชมบ่าย2วันวอเวลานนวันนี้กับการมาครั้งแรกในฐานะประธานกตรนะครับของคุนุงอิงไปประชุมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติวาระสำคัญวันนี้เลยก็คืออะไรฮะการตั้งผอบอตร คนใหม่ท่านผู้ชมซึ่งตอนแรกเลยถ้ายังจำกันได้มีข่าวด้วยซ้ำว่าอาจจะเลื่อนไปก่อนไหมเอออาจจะเอ๊ะต้องเลื่อนไปก่อนไหมแล้วอาจจะไม่ใช่บิ๊กต่ายหรือเปล่าอาจจะมีคนดิเดตคนอื่นหรือเปล่ากลายไปว่าในสุดวันนี้ยืนยันนะฮะบ่ายสองวันนี้ประชุมกะตะรแน่นอนและคาดกันว่าคนที่น่าจะมาวินเป็นผอบอรตรคนต่อไปก็ไม่ใช่ใครที่ไหนบิ๊กตายนี่แหละท่านผู้ชมครับพลตํารวจเอกกิตตรัตนพันเพชรรองผบอรตรอ,อาวุโสอันดับหนึ่งขึ้นมาเป็นผอบอรตรคนใหม่ ตามการได้ที่ผ่านมาเคยเป็นรักษาการผบอตรครั้งหนึ่งตอนมีกรณีเรื่องของบิ๊กโจ๊กบิ๊กต่อตอนนั้นใช่ขึ้นมารักษาการรอบหนึ่งแล้ว<อ>ปัจจุบันนี้ก็รักษาการที่ก,กำลังรักษาการอยู่เพราะว่าท่านเดิมเนี่ยเกษียณไปแล้วหมดอายุไปแล้วตอน30กันยายนใช่ไหมคะคก็ตั้งบิ๊กต่ายขึ้นมาเป็นรักษาการแล้ววันนี้แหละที่จะลุ้นกัน3ามแคนดิเดตมี3ท่านนะคะมีบิ๊กต่ายนะคะแล้วก็มีพลตํารวจเอกไกรบุญสวดทรงนะคะมีบิ๊กธนา3ท่านนี้แต่ กระแสข่าวก็ออกมาเป็นบิกตายว่าอาจจะเป็นบิกตาตหรือเปล่าอ่าแล้วด้วยความที่อาวุโสสูงสุดด้วยไม่มีประวัติด่างพร้อยแล้วก็ทํางานตอบสนองทางด้านนโยบายของรัฐบาลได้อย่างดีในช่วงรักษาการทั้งก่อนหน้านี้แล้วก็ปัจจุบันด้วยรักษาการสองรอบวันนี้จะขึ้นเป็นตัวจริงหรือเปล่าใช่เราพูดกันมาตลอดเลยนะอย่างปีที่แล้วอย่างเงี้ยก็จะดูเรื่องความอาวุโสแล้วก็ความรู้ความสามารถครซึ่งในข้อบังคับเขาไม่ได้บอกเปอร์เซ็นต์เอาไว้ว่าอาวุโสต้องกี่เปอร์เซ็นต์ความรู้ความสามารถกี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่า ก็ดูเรื่องความเหมาะสมเพราะฉะนั้นก็รอดูแล้วกันว่าที่สุดแล้วจะเข้าออกมาเป็นบิ๊กต่ายหรือเปล่านะคะ